ที่2-3-1ครับลูกทีมของธีรศักดิ์โพอ้นนะครับโค้ชโจผู้สับตูเป็นบุญเกียรติวงศาแจ่มครับทีมของโค้ชลิงวิมลจันทร์คำนะครับผู้สับตูเป็นปริยะนายเนตรหลัง4คนครับทางขวาเป็นตระกูลฉัตรทองใบกัปตันทีชุดแบบใหม่เลยนะครับรุ่นใหม่ของผู้เสียในปีนี้เอาละครับเกมเริ่มแล้วในครึ่งแรกเจ้าถิ่นครับเสื้อแดงเกงขาบุกจากซ้ายไปขวาของปิติระยองเลยครับเปิดยาวเลยครับแล้วมงลูกนี้โอ้โหเบาไปนิดเดียวครับอามาดูอัตาร่าครับมาทางซ้ายตักมาลูกนี้ยังติดอยู่ครับเทียงมายังไม่ขาดบอลอยู่ที่อัตราอัตรายิงด้วยซ้ายลูกนี้ตรงตัวพิริยะอาทิตย์เล่นไหลเรียดมาแล้วอภิภูกดด้วยซ้ายโอ้โหบอลไม่ตรงกรอบครับ2บาทครับอภิภูครับอาทิตย์มาทางขวาครับอามาดูอัตาร่าอัตราตักเข้าซ้ายตักเข้ามาแล้วครับแล้วขึ้นลูกนี้มงจ่อๆเลยครับโอ้โหยังติดเซฟครับมาเลยเดนิสมูริโลมีวูกุนยองปั่นเลยขวาเข้ามาแล้วปัดโอ้โหปัดปลายมือดูครับจังหวะเปิดของเปรมวุฒิวงดีปั่นด้วยขวาบอลกำลังจะโค้งเสียบเลยครับแต่ปัดปลายมือออกไปครับให้มาทางซ้ายเอาเลยครับของเตรฮูมาฮูมามีเบลังวิ่งสอดมาฮูมายังไปต่อฮูมาเข้าซ้ายยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบครับมาลูกนี้ครับโอ้โหแกดูครับคือจังหวะไม่กล้าเตะนะครับอาทิตย์เพราะว่าแม่อาทิตย์หรือนัทพลอาทิตย์สายปั่นลูกนี้โอ้โหจับจังหวะแรกไม่อยู่แล้วมายังตามมาตอนคุ้มทันโอ้โหอยู่สับหลอกเดโกเดปั่นลูกนี้ข้ามขาออกไปครับออกซ้ายมาครับยอดมาโคกลูกนี้ปัดไปเมื่อแล้วซ้ำจ่อเรียบร้อยครับเหลืออะไรครับลูกนี้1-0ไปแล้วครับโอ้โหบทจะได้นี่ได้ง่ายๆเลยครับต้องชมตั้งแต่จังหวะแรกที่สอดเข้ามามงผู้ที่5ครับในฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวครับโอ้โหส่งเจ้าถิ่นขึ้นนำในช่วงท้ายครึ่งแรกครับครึ่งแรกในครึ่งหลังเริ่มมานี่จะเล่นง่ายกว่าเดิมเยอะดูครับหยอดมาแล้วน้ำหนักเนี่ยมันมาเหลือเกินครับบูกุนยองคือมงใกล้ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ได้ห่างตัวมากแต่ว่าปัดบอลว่ามันออกไปไม่ไกลครับเดี๋ยวดูว่าล้ำหรือเปล่ามูริโลไม่ล้ำแน่ครับแบบนี้นี่ครับปัดออกมาเข้าทางแล้วยิงโอ้โหบอลแรกไม่อยู่เท่าไหร่จิ้มทิ้งออกมาขวาครับตระกูลฉันคูณฉัดมองปัดด้วยขวาโคกมาลูกนี้ปัดทิ้งโอ้โหเกือบไปแรกได้เซฟไปจังหวะหนึ่งนะครับบุญเกียรติดูครับจังหวะเปิดไม่ดีแล้วนะครับแต่กลายเป็นจะเสียบเสาเข้าไปซะงั้นเลยครับแล้วเปิดเกมขึ้นมาเล่นสั้นเกือบโดนตัดยังแก้ออกมาได้แล้วหยอดมาเดนิสมูริโลแตะจังหวะแรกดีด้วยครับหลุดเข้ามาในเขตโทษปาดลูกนี้ทันไม่ทันยิงเรียบร้อยสิครับแบบนี้2-0เลยครับโอ้โหเดนิสมูริโลพอเป็นนอตาร่าดีทันแน่ครับดูครับจับบอลจังหวะแรกดีแล้วนะครับแต่จิ้มมันซ้ายครับแล้วมันไม่ถนัดโอ้โหแต่คนเดียวโล่งๆไม่ล้ำด้วยครับพอวิ่งเลี้ยงลายมาด้วยดูครับดีตรงกลางของสมุทรสงครามหายหมดเลยครับเลนโดตาตู้ได้มาตาตู้เจอชนนิดนึงหลายมาทางซ้ายอัตราปาดเข้ามาปัดแล้วโอ้โหชาร์จไม่ถึงครับเดนิสมูริโลในมุมครับอาทิตย์ยอดเข้ามาแล้วโคกลูกนี้ข้ามคานออกไปครับเดนิสมูริโลอามาดูเลี้ยงจี้มาโยกหลอกไป1คนไม่กล้าเข้าพรวดครับไปต่อเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยิงยัดซะเลยครับโอ้โหพักอกลงมาเก็บได้อังเดรฮูมาให้มาเบลังเปิดแรงเข้าไปสุดเส้นหักมายิงลูกเรียบร้อยครับ1-2ไล่มาแล้วครับเอาแล้วครับไม่แน่ครับแบบนี้10นาทีสุดท้ายสมุทรสงครามไล่ขึ้นมาเป็น1-2ดูครับนี่ครับอาศัยความใหญ่ความคล่องหนีแนวรับราชานนท์แล้วหักเข้ามาโอ้โหโล่งๆแบบนี้ไม่เหลือสิครับดูครับนี่เป็นแทบจะโอกาสแรกของเอดิบิเบอร์แลงที่ไล่ขึ้นมาครับหามาดูอัตราอัตราให้ตาตู้สอดมาแล้วแล้วทันด้วยครับยิงลูกนี้โอ้โหติดบุริโลได้
ตะวันอีกทียังติดโอ้โหเกือบไปครับมงตั้งกลับมาแล้วมีโอกาสอีกแล้วโอ้โหลูกยิงของรณกิจตักข้ามาอ้าวแล้วหนีตัวประกบไม่ได้แล้วยิงเรียบร้อยเลยครับโอ้โห 2-2 ครับแม่กองหลังมาพลาดครับสุดท้ายเป็นเอนิมี่เบอร์แลงครับที่สังหารเข้าไปครับโอ้โหเหลือเชื่อครับดูครับจังหวะเปิดประวิทย์โอ้จะวิ่งสวนขึ้นมาไม่ได้ดูครับฮอนสักนะครับที่จะวิ่งสวนมาแล้วมันช้าไปแล้วครับแล้วกลายเป็นปล่อยเลยครับทีนี้ปล่อยให้เอดดี้บีเวอร์แลงเอาบอลลงแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆเลยครับอาทิตย์ล็อกใครมาดูพิงแล้วไปสุดเส้นหักมายิงโอ้แฮนด์บอลหรือเปล่าครับผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับแล้วโอ้โหนี่เคลียร์ออกมาได้ครับมาเกือบไปครับแล้วทิ้งขึ้นหน้ามามีเอเดบิเบอร์แลงจับบอลแรกได้เอาแล้วครับจะสวนกับขวามีด้วยขวามีโอ้โหช้าครับแม่แต่ว่าบอลสุดท้ายเหมือนไปโดนแขนอยู่ที่ดูมินิผู้ตัดสินเลยครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่าจบเกมการแข่งขันครับพีทีทีระยองเสมอกับสุพรรณสงครามไป2-2นะครับครึ่งแรก